คะก็เป็นผลอันนี้เป็นผลของแซมลี่นะคะเป็นของแซมลี่นะคะก็รสชาติก็หวานขึ้นเรื่อยๆนะคะติดฝาดนิดหน่อยนะครับเด็ดฝาดนิดหน่อยน้อยลงทุกปีครับน้อยลงทุกปีอันนี้น้อยลงทุกปีทีนี้ก็มันน่าจะออกท้ายต่อจากบาฮีนะคะเป็นอีกสายพันธุ์นึงซึ่งเรายังต้องดูกันอีกต่ออีกสักนิดนึงแต่คิดว่าน่าจะโอเคถ้าอายุเขาถึงนะความฝาดตอนนี้ก็โอเคกินได้นะฮะแต่ปีที่แล้วเป็นไงพี่กินไม่ได้เลยขายแทบไม่ทันไม่ทันปีที่แล้วขายแทบไม่ทันดีขึ้นเยอะครับนะฮะดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆนะดีขึ้นเรื่อยๆชนได้นะฮะชนผลสดได้ในเรื่องของผลสดที่เราได้ส่งออกไปตลาดนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กจากลูกค้าออกมาเนี่ยโอเคนะคะดีมากๆทีนี้ที่ว่าลูกค้าที่ไปซื้อตามห้างแล้วดูเบอร์โทรศัพท์แล้วโทรกลับมาหาเรานี่คือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือเราได้ส่งผลคุณภาพนะคะไปให้ลูกค้าแล้วเขาก็ติดตามเราอีกอย่างหนึ่งก็คือในกลุ่มของ Edward Thailand ซึ่งคุณบอยเป็นผู้นำร่องได้ส่งออกไปก่อนนะคะอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือถ้าอยากได้กินผลสดนะคะที่มีคุณภาพหวานกรอบอร่อยนะคะแล้วที่สำคัญคือปลอดภัยเพราะได้รู้ว่าเราซื้อจากสวนไหนกระบวนการผลิตการดูแลเป็นยังไงนะคะให้มาที่สวนอย่างเช่นที่นี่นะคะคือสวนครูบอยนะคะบ้านหนองนกออกอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมินะคะสิ่งหนึ่งที่เราคำนึงถึงแล้วอยากจะฝากบอกชาวสวนทุกท่านในผลผลิตของเราก็คือความสะอาดปลอดภัยนะคะไม่มีสารตกค้างเราคำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักประหนึ่งว่าตัวเราเองก็เป็นผู้บริโภคด้วยทั้งนี้นะคะก็อยากจะให้ครูบอยได้ฝากถึงเกษตรกรสักนิดนึงค่ะครับก็อย่างที่พี่อีทพูดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับสารตกค้างนั้นก็โอเคนะครับแต่ในส่วนแนวคิดของผมนะครับการเก็บเกี่ยวนี่สำคัญนะครับถ้าจะให้รสชาติดีอายุต้องได้นะครับสมมติว่าเรากำหนดไว้ว่า130ถึง150วันนะครับอายุในการเก็บเกี่ยวอย่างนี้แต่เราก็ต้องดูด้วยนะครับดูบริบทของสภาพอากาศดินฟ้าอากาศเนี่ยครับเป็นองค์ประกอบไปนะครับถ้าเกิดว่าดูจากตรงนี้แล้วมันไม่ได้นะครับก็อย่าเพิ่งไปตัดขายนะครับเดี๋ยวฟีดแบ็กจากลูกค้าจะไม่ดีครับแต่ที่ผมทำนะครับผมจะสังเกตว่าผลเนี่ยมันได้จริงๆมันสุกหมดจริงๆนะครับมันฉ่ำจริงๆถึงตัดขายเท่านั้นนะครับมันก็เลยแบบผลตอบรับจากลูกค้าก็อีกฝากอีกนิดนึงนะคะก็คือเราได้ไปเปิดบูธเปิดงานนะทีนี้จากสวนของเราเนี่ยหมดแล้วนะคะหมดแล้วเราก็มองว่าในกลุ่มของน้องๆซึ่งยังขายไม่หมดนะคะเราก็สั่งมาเลยนะคะ100กิโลเพื่อที่จะไปเปิดบูธขายเพื่อที่จะแนะนำกลุ่มหรือก็แนะนำให้เกษตรคนที่สนใจอินทผลัมสายพันธุ์บาฮีเนี่ยลองชิมผลสดดูนะคะแต่ว่าคำแรกที่เรากัดเข้าไปตัวเราเองก็คือรับไม่ได้มันฝาดแล้วก็จืดนะคะมันไม่โอเคนะผิวมันสวยแต่รสชาติใช้ไม่ได้เลยเราก็เลยนะคิดอยู่สักพักหนึ่งตัดสินใจเก็บลงกล่องกลับบ้านนะคะคือถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บแม้แต่ตัวเราเองนะคะยังผิดหวังแล้วถ้าลูกค้าซื้อไปลูกค้าก็จะผิดหวังนะตรงนี้ขอฝากนิดนึงนะคะว่าให้คำนึงถึงผู้บริโภคเป็นหลักนะคะต้องเช็คนะคะต้องเช็คให้ดีไม่ใช่ว่าโอ้โหผลผลิตมันออกมาเยอะนะอันนี้ก็เห็นใจนะคะว่าผลผลิตมันออกมาเยอะแล้วมันฝาดมันจืดนะคะต้องผักๆขายออกไปก่อนเอาเงินก่อนส่วนท่านจะจบเลยนะคะจบชื่อไปเลยถ้ามีการเผยแพร่ชื่อออกไปนะคะเสียชื่อเลยแน่นอนเพราะฉะนั้นนะคะพยายามนะคะศึกษาให้มันได้ดีกว่านั้นนะคะอย่าปล่อยผลที่ไร้คุณภาพออกไปสู่ท้องตลาดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่าแค่ตัวท่านเองทำลายตลาดแค่นิดหน่อยนะคะมันจะเป็นปากต่อปากทุกคนจะมองว่าอินทผลัมไม่อร่อยนะคะผลสดไม่อร่อยนะคะมันจะเสียทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มีประวัติในการกินแล้วไม่ประทับใจนะคะลองมากินใหม่แต่ละสวนไม่เหมือนกันนะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นอยากจะให้รู้ว่าอร่อยไหมปีหน้าเรามาลองกันนะคะ
นะคะที่นี่นะคะสวนของครูบอยหรือในเครือเอ็ดวูดไทยแลนด์นะคะเพราะว่าเราดูแลแล้วก็การดูแลของเราเนี่ยจะอยู่ในแนวเดียวกันเพราะรสชาติไม่แตกต่างกันค่ะเสริมอีกนิดนึงนะครับเกี่ยวกับรสชาตินะครับก็ลองปรับปรุงกระบวนการดูนะครับลองศึกษาหลายๆสวนดูนะครับว่าสวนที่เขาทำแล้วได้ผลจริงเนี่ยนะครับเขาทำอะไรยังไงนะครับถ้าสมมติว่าของเรามันไม่ได้นะครับมันไม่ได้ส่งออกไปแล้วมีฟีดแบ็กมาไม่ดีก็ไม่ต้องไปเสียใจนะครับผิดเป็นครูรู้เป็นวิชานะครับแล้วก็พยายามศึกษาจากที่อื่นบ้างนะครับเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงพัฒนากระบวนการของเราเพราะว่าอินทผลัมันยังเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับพี่ค่ะพบกันครั้งหน้าจากกลุ่มเอ็ดวูดไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะกันหัวฉันว่าลักกำครับสวัสดีครับเอาใหม่ก็เลยตั้งหลักเอาใหม่นะคะลูกค้าหลายคนที่ว่าติดต่อมาเนี่ยก็คือว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปติดก่อนนะแต่ไม่ได้มองนี้เรื่องของการดูแลนะครับว่าคัดนะครับคัดนะครับเราไปเบื่อแล้วคนที่ว่าอะไรเรื่อง